สวัสดีครับผมเชฟสิทธิ์อนาโนนท์วันนี้ผมจะมาทำซี่โครงหมูย่างกับซอสมะขามครับผมนำซี่โครงไปตุ๋นก่อนจะนำไปย่างเพื่อให้เนื้อหมูมีรสสัมผัสที่นุ่มนวลไม่กระด้างผมประสานรสสัมผัสของจานอาหารสไตล์เวสเทิร์นที่มักเสิร์ฟคู่กับมันบดเข้ากับรสชาติของอาหารไทยที่มีรสเปรี้ยวของซอสมะขามเราสามารถนำความคิดจินตนาการและอาหารมาหลอมรวมในจานอาหารสไตล์คอสโมโพลิแทนฟู้ดได้ผมไม่เพียงแค่ใช้ความรู้ทางด้านอาหารแต่ผมยังเลือกที่จะนำส่วนประกอบอาหารที่หลากหลายมาผสมผสานให้เข้ากันแล้วนำเสนอในรูปแบบการผสมผสานระหว่างอาหารยุโรปที่ใช้เบซิลออยล์ในการตกแต่งและนี่คือ Cosmopolitan Food ในแบบของผม